วิเคราะห์การเมืองวัดค่าประเมินภาพพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก้าวไกลละครภาพของการอยู่ท่ามกลางมวลชนที่ตากและลำพูนของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หน้าทึ่งนี้ได้อยู่ที่ปริมาณของมวลชนที่มาต้อนรับมาแวดล้อมเมื่อยืนอยู่บนเวทีปราศัยเด่นชัดมีได้อยู่ที่คึกคักหนักแน่นไม่แตกต่างจากที่ปรากฏก่อนหน้านี้ไม่ว่าที่เป็นปรากฏการณ์ในเดือนเมษายนหรือหลังเดือนพฤษภาคมหากที่สำคัญและมากด้วยความแหลมคมเป็นอย่างมากก็คือวิกฤตอันเกิดขึ้นในแต่ละระลอกเกือบมิได้ส่งผลสะเทือนในลักษณะบั่นทอนไม่ว่ากรณีหมออ๋องไม่ว่ากรณีแจ้ปราจีนหรือปูอัดจอมทองต้องยอมรับว่ามีความพยายามขยายผลจากวิกฤตให้เป็นผลสะเทือนการเมืองไม่ว่าการหยิบประเด็นการขับหมออ๋องเพื่อทะยานเข้ายึดกุมตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านโดยที่ยังรักษาตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งอยู่ในมือกระทบไปถึงความไม่ตรงไปตรงมาและก้าวไกลการละครไม่ว่าการทำให้ปมแห่งการล่วงละเมิดทางเพศอันเป็นเรื่องเฉพาะส่วนของแจ้ปราจีนบุรีและปูอัดจอมทองให้สอดรับกับสมญานามก้าวกามปฏิบัติการเหล่านี้ทรงพลังแต่ได้ผลหรือไม่ยังต้องประเมินหากดูจากการต้อนรับทุกการไปเยือนของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กลับตรงกันข้ามในฐานะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์คือตัวจุดประกายและเชื่อมต่อจากยุคฟ้ารักพ่อในยุคพรรคอนาคตใหม่ต้องยอมรับสถานะดำรงอยู่อย่างท้าทายมวลชนที่เข้ามาห้อมล้อมมีลักษณะขยายกรอบและขอบเขตไม่ว่าจะเมื่อเดินทางไปมหานครนิวยอร์กไม่ว่าจะเมื่อเดินทางไปเยือนตากไม่ว่าจะเมื่อต่อเนื่องไปยังลำพูนบ่งชี้ชัดเจนว่ากระแสไม่เคยตกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สามารถรักษาสถานะส้มรักพ่อได้ไม่จางคลายจึงต้องยอมรับว่ากลยุทธ์ในแบบ BNK ต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มาถูกทางเป็นดาวเด่นอันทำให้พรรคก้าวไกลต่อยอดจากพรรคอนาคตใหม่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต่อยอดจากของเดิมที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้ทำเอาไว้ต้องรอดูแผนบันได4ขั้นของก้าวไกลว่าจะไปได้แค่ไหนเพียงใดได้เฮกันทั้งโคราชออกตรงเป๊ะเลขดังครบรอบเมืองนครราชสีมา555ปีรวยยกจังหวัดได้เฮกันทั้งโคราชออกตรงเป๊ะเลขดังครบรอบเมืองนครราชสีมา555ปีรวยยกจังหวัดเมื่อเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข055เฮกันลั่นห้องหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันที่1ธันวาคม2566โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข251097รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลออก265055รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลออก280092รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลออกหมายเลข91หลังจากออกรางวัลงวดนี้ไปมีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้แต่เลขที่สร้างความฮือฮาคงเป็นรางวัลเลขหน้า3ตัวที่ออกหมายเลข055เนื่องจากหมายเลขดังกล่าวไปตรงกับเมืองนครราชสีมาครบรอบ555ปีเมื่อออกรางวัลดังกล่าวไปแล้วประชาชนที่มารอลุ้นออกรางวัลต่างตะโกนร้องฮือเนื่องจากก่อนหน้านี้เลข55เป็นเลขดังที่หลายแผงหวยในเมืองโคราชมีคนมาหาซื้อจนหมดเกลี้ยงแผงรวมหวยเลขแรงหวยสัญจรแอนโทเนียลูกย่าโมเลขหลวงพ่อโสธรเกจิดังละสังขารหวยคนดังประกาศแล้วระเบียบการจ่ายเงินหวยใหม่6หลัก L6
และหรือสลากอื่นราชกิจจาประกาศระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลการจ่ายเงินหวยใหม่6หลัก L6และหรือสลากอื่นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่งวดวันที่1ตุลาคม66วันที่2ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายพ.ศ. 2566โดยมีพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ลงนามประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6 ซึ่งกำหนดวิธีจำหน่ายเป็นแบบใบและหรือแบบดิจิทัลหรือวิธีการจำหน่ายอื่นตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดอาศัยอำนาจตามความใน 18.2 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ. 2517สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6L6 และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายพ.ศ. 2566 ข้อ 2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่งวดวันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปสำหรับสาระสำคัญของระเบียบฉบับใหม่นี้ระบุว่าการติดต่อขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายให้พนักงานผู้มีหน้าที่จ่ายรางวัลดำเนินการตามขั้นตอนการจ่ายรางวัลในวันและเวลาทำการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดหรือที่ได้ประกาศไว้ทั้งนี้ห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6L6 และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายให้พนักงานผู้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับเงินรางวัลทราบถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับเงินรางวัลโดยให้ผู้ขอรับรางวัลต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1.การขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตตี้6 L6 แบบใบต้องลงชื่อและนามสกุลด้านหลังสลากที่ถูกรางวัลทุกฉบับหรือตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศกำหนด 2. การขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6แบบดิจิทัลผ่านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องประกอบด้วยข้อมูลสลากที่ถูกรางวัลมีสถานะรับเงินรางวัลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศกำหนดการบันทึกข้อมูลผู้ขอรับเงินรางวัลให้บันทึกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการจ่ายเงินรางวัลส่วนกรณีที่มีปัญหาการยื่นขอรับเงินรางวัลและกำหนดเวลาการรับเงินรางวัลนอกจากที่กล่าวมาแล้วผู้ขอรับเงินรางวัลสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองจ่ายรางวัลสำนักจ่ายรางวัลในวันและเวลาทำการ
และให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรักษาการตามระเบียบนี้ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติหรือกรณีการจ่ายเงินรางวัลนอกเหนือตามระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการอ่านประกาศฉบับเต็มThank you.